สวัสดีครับ Namaste everyone Welcome in my yoga channel วันนี้นะเราจะเรียนโยคะสำหรับทุกคน10นาทีวิธีโยคะทำให้ร่างกายคุณมีเลือดดีๆแล้วมีเลือดมีออกซิเจนเยอะๆอุ่นร่างกายก่อนโอเคหลังจากนั้นเราจะโฟกัส10จุดโยคะ foundation 10 points นะครับ soทำโยคะฟาวเดชันฝึกโยคะที่บ้านยังไงทุกๆคนต้องรู้10 point นะครับวิธีคลาสโยคะนี้นะจำเป็นมากๆสำคัญมากที่สุดเลยใช่ทุกคนต้องรู้10จุดฝึกโยคะที่บ้านยังไงโอเค let's do it now let's practice together นะครับประนมมือก่อนประนมมือปิดตาหายใจเข้าออกปกตินะแล้วหายใจเข้าช้าๆหายใจออกกับพูดโอมนะยาวๆเลยโสยามปติรามจันทร์กีชรณม เจสียารัม เจเจสียารัม เจสียารัม ชังคาร์หริโย รามรามเจเจรามสียารัม รามรามเจเจรามสียารัมRam Ram Jai Jai Ram Siya Ram 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 Jai Jai Ram Siya Ram Shankar Hari Om หายใจเข้าช้าๆ Shantihi 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 ช้าๆเปิดตาขอบคุณดินน้ำลมไฟอากาศขอบคุณพระพุทธเจ้าขอบคุณพระชีวะพระหนุมานพระรามและทุกๆคนด้วย Namaste everyone นะครับโอเค let's practice yoga 10นาทีนะครับไม่มีเวลาว่างโอเคฝึกโยคะ10นาทีน้อยสุดก็ดีแล้วนะไม่มี finger lock ไม่มี office syndrome ไม่มีปวดหัวไม่มีปวดหลังปวดขาปวดแขนไม่มีอะไรปวดเลยใช่โอเคจับหน้าจับตานะครับหายใจเข้าออกปกติแล้วโอเคต่อไป interlock your finger ยกยกหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้ายกแขนขึ้น stretch หายใจเข้าออกปกติได้เลยหายใจเข้าออกปกตินะครับตลอดเวลาอันนี้ rule number 1นะครับอันนี้1ใช่ rule number 1 first rule หายใจเข้าออกปกติตลอดเวลาและฝังร่างกายของคุณตลอดเวลาเวลารู้สึกไม่สบายผ่อนคลายได้เลยใช่ไม่ต้องโต้สู้กับตัวเองฝังร่างกายของคุณและเชื่อโสนุทุกครั้งทุกเวลาเลยนะครับหายใจเข้าออกปกติแล้วผ่อนคลายโอเคกดนะครับกดกดตัวเองแล้วเดินศีรษะเดินซ้ายหายใจเข้าออกสองครั้งได้น้อยสุด5ครั้งมาก5หายใจมากสุดแล้วโอเคสลับนะครับศีรษะไปเดินซ้ายหายใจเข้าออกปกตินะครับดีมากๆโอเคดูเดินซ้ายดูเดินขวาหายใจเข้าออกปกติดีมากๆเลยประมาณ5ครั้ง6ครั้งก็ได้ Very good
keep breathing okay relax hands down ยกแขนขวาขึ้นจับข้างล่างแล้วแขนซ้ายยืดยืดเลยหายใจเข้าออกปกตินะครับโอเคสลับแขนแขนซ้ายจับที่นี่แล้วยกหายใจเข้าออกปกตินะ keep breathing เก่งมากๆโอเคผ่อนคลายได้เลยแต่ต่อไปแขนขวาไปด้านซ้ายทำแบบนี้และยืดดูเดินซ้ายเดินขวาหายใจเข้าออกปกตินะครับใช่หนึ่งครั้งดูเดินซ้ายหนึ่งครั้งดูเดินขวาโอเคสลับแขนดีมากๆหนึ่งครั้งดูเดินซ้ายหนึ่งครั้งดูเดินขวาหายใจเข้าออกปกติแล้วผ่อนคลายต่อไปจับที่นี่ยกแขนขึ้นหายใจเข้าออกปกติทำแบบนี้ได้เลย inhale exhale อันนี้สำคัญมากๆนะครับทุกคนใช่วันนี้นะผมมี headache นะปวดหัวใช่ผมก็ทำโยคะ10นาทีเวทีผมก็ดีขึ้นเลย10นาทีก็ไม่ต้องกินยาเลยดีขึ้นมากๆเลยก็หายหมดใช่เลือดมานะครับหายใจเข้าออกปกติดีมากๆโอเคสลับนะสลับ keep breathing หายใจเข้าออกปกตินะ very good inhale exhale แล้วหลังจากนั้นโอเค twist นะครับยกแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกสลับ twist ดูข้างหลังว้าวกรุบ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 เลยหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกโทวิสดีมากเลยยกแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกโทวิสดูข้างหลัง keep breathing นะครับโอเคดีมากยกแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกสลับกันนะครับสลับดูข้างหลังเหมือนกันโอเคผ่อนคลายได้เลยต่อไปนะครับต่อไปเปิดสะโพก yes ทำแบบนี้ได้เลยนะชื่อว่า butterfly นะ butter รู้ไหมอยู่ไหน butter ภาษาไทยบอกว่าเนื้อกินเนื้อนะเนื้อ I think เนื้อ butter นะเนี่ยอยู่เนี่ย fatทุกคนรู้ fat นะ fat มาก very fat is butter fly หมดเลย fly butterfly เลย หายใจเข้าออกปกตินะและทำผีเสื้อถ้าผีเสื้อนะใช่ชื่อว่าผีเสื้อทุกคนรู้แล้วใครฝึกโยคะกับโซนุสิงทุกวันก็รู้แล้วแน่นอนชัวร์เลยผมการันตีเลย yesI remember I know that you remember I remember ด้วยหายใจเข้าออกปกตินะและไม่ใช่บินแบบนี้นะอันนี้บินคิกเขียดไม่ต้องบินคิกเขียดนะบินแอคทีฟเลย fly high บินสูงสูงหายใจเข้าออกปกตินะครับแล้วใครเหนื่อยแล้วก็โอเคยืดได้เลยใครไม่ถึงหัวเข่าไม่ถึงข้างล่างไม่เป็นไรยังไม่เปิดสะโพกนะที่นี่สมมติว่าที่นี่ก็เปิดแบบนี้ได้นะครับอันนี้ option basic option intermediate นะครับ option advanced ยืดหายใจเข้าออกปกติโอเคผ่อนคลายได้เลยนะครับเปิดขาแล้วอีสิบครั้งนะครับอีสิบครั้ง30ครั้ง40ครั้งเอาที่สบายใจใครเลเวล1ไม่ทำแบบนี้ไม่ได้จับเท้าไม่ได้ไม่เป็นไรจับทีนี้ก็โอเคทำช้าๆ yes keep breathing นะครับใครชอบ advance ก็โอเคทำแบบนี้ได้เลยยืดแต่ว่าทำช้าๆนะ
ายใจเข้าออกปกติ very good keep breathing แล้วต่อไป twist touch 1 20ครั้ง30ครั้ง50ครั้งเอาที่สบายใจนะครับทำได้เลย1 2 3แบบนี้เปิดสะโพกนะครับเปิดขาโอเคต่อไปinterlock your finger หมุนหมุนเลยชื่อว่าจักกี้สัญจาลันอาสนะใช่จักกี้สัญจาลันจักกี้จักกี้สัญจาลัน5ครั้งหน่วยสุด10ครั้งมากสุด20ครั้งก็ได้แล้วหมุนกลับมาด้วยนะหมุนกลับมาด้วยรู้ไหมเวลาที่เนี่ยก็ไปนิดเดียว45องศาเก็บหน้าท้องและไปข้างหน้าไปข้างหลังนิดเดียวเก็บหน้าท้องหมุนได้เลยก็รู้สึกว้าวรู้สึกอุ่นร่างกายแล้วใครรู้สึกเหนื่อยมากโอเคมาอีกหนึ่งครั้งทำแบบนี้ได้เลยเวลารู้สึกเหนื่อยก็พ้นใครได้เลยดีมากๆเลยนะโอเคต่อไปนั่งสบายนะนั่งสบายนั่งสบายก่อนสบายแล้วโอเคต่อไปนะขาขวายกแขนซ้ายจับที่นี่แขนขวาข้างหลังแล้วโอเคไปเดินซ้ายไปเดินขวาหายใจเข้าออกปกตินะใช่ keep breathing inhale exhale ทำช้าๆเลยหายใจเข้าออกปกตินะKeep breathing นะครับvery very good โอเคต่อไปสลับขาขาซ้ายแขนขวาสปอร์ตแล้วแขนซ้าย inside ข้างในไปเดินซ้ายเดินขวาหายใจเข้าออกปกติ keep breathing very good ว้าวยืดhamstring ดีมากๆเลยและใครฝึกครั้งแรกโอเคก็ดูร่างกายของคุณนะและมีคอมเมนต์อะไรบอกได้เลยในคอมเมนต์นะมีคำถามบางครั้งคุณมีคำถามบอกได้เลยตลอดเวลาก็หยุดวิดีโอหยุดเลยและไปคอมเมนต์ได้เลยนะเวลาทีมโซนูเห็นคอมเมนต์คุณก็ช่วยคุณและผมก็ช่วยด้วยแน่นอนนะโอเคต่อไปนะต่อไปไปอีกหนึ่งครั้งบัตเตอร์ฟลายผีเสื้อได้เลยโอเค next โยคะ10 minutes นะโรเรือเลยเรือนะครับ straight the leg หายใจเข้าหายใจออกทำแบบนี้ได้เลยหายใจออกหายใจเข้าหายใจปกติไปนิดเดียวข้างหลัง45องศาเก็บหน้าท้องโอเค yes โอเคเดินซ้าย twist เดินขวา twist นิดนึง yes หายใจเข้าออกปกตินะ life has a twistmany twist but never mind always be strong be power be stay together happy and powerful ร่างกาย powerful body powerful mind is powerful practice every day นะว้าวโหใครเหนื่อยก็ผ่อนคลายได้เลยนะดีมากๆโอเคต่อไปเป็นแมวได้เลยท่าแมวนะมาร์จารีอาสนะหายใจเข้ายกศีรษะขึ้น arch the back นี่โยคะ10นาทีนะใช่โยคะ10นาทีจำเป็นมากๆหายใจออกต้องทุกๆคนต้องฝึกโยคะ10นาทีน้อยสุดนะครับ10นาทีก็ดีแล้วไม่มีเวลาว่างฝึก10นาทีมีเวลาว่างฝึกนั่งชั่วโมงได้เลย
หายใจเข้าโยกศีรษะขึ้นหายใจออกเขาใครฝึกโยคะทุกวันนะเป็นนิสัยดีมากเลยดีมากๆมีนิสัยดีมากก็จิตใจก็ดีแน่นอนชัวจิตใจดีโอเคยกศีรษะขึ้นอาร์ชแบ็กลุกยกขึ้นนะหายใจเข้าออกปกติจิตใจดีนิสัยดีทุกอย่างดีก็ชีวิตดีแน่นอนเลยหายใจเข้าออกปกตินะครับยืดได้เลยโอเคต่อไป point your feet down โอเคเท้าชิดกันนะเท้าชิดกันขาชิดกันเลยโอเคยกขาขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกต่อไปแขนซ้ายแขนซ้ายจับข้อเท้าแล้วยกขาขึ้นทำสมดุลนะสมดุลก่อนใครไม่มีสมดุลไม่เป็นไรก็มาได้เลยดีมากๆโอเคสลับนะครับสลับขาซ้ายยกขึ้นหายใจเข้ายกศีรษะขึ้นด้วยหายใจเข้าออกปกติอยู่นี่เลยแล้วหลังจากนั้นแขนขวาไปข้างล่างจับข้อเท้ายกขาขึ้นหายใจเข้าออกปกตินะครับอยู่ที่นี่เลย1 2 3ผลใครได้เลยโอเคต่อไปนั่งวัชรสนะเทคนิคสุดท้ายนะเทคนิคสุดท้ายร่างกายอุ่นแล้วให้ร่างกายมี strength power นะครับพลังยกแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออก child pose balasana balasana เท้าชิดกันนะ head down แล้วยกศีรษะขึ้นโอเคต่อไปcan apart นะครับต่อไปนะครับ go down ช้าๆแล้วโอเคกรุณามาสการนอนได้เลยนอนเลยยกศีรษะขึ้น cobra 1เท้าชิดกันได้เท้าเปิดได้เอาที่สบายใจนะครับ2ไม่ต้องelbow straight นะแขนไม่ต้องแบบนี้นะแขนต้องแบบนี้นะครับหายใจเข้าออกปกตินะอยู่ที่นี่ได้เลยโอเคผ่อนคลาย tuck the toes เป็นภูเขา mountain moving your head up down ว้าวหายใจเข้าออกปกติเมื่อวานเรียนแล้วนะเมื่อวานเลเวล1 2 3เนี่ยเลเวล1นะใครชอบเลเวล1ก็ทำเลเวล1ได้เลยเขาชอบเลเวล2ก็ทำเลเวล2 3ได้เลยนะครับใครไม่เรียนเมื่อวานไม่เป็นไรดูวิดีโอได้เลยใน YouTube นะใช่หายใจเข้าออกปกตินะครับโอเคเวลาใครเหนื่อยมากผ่อนคลายได้เลยโอเควางขาผ่อนคลายผ่อนคลายแบบนี้ได้เลยนะครับบาลานะหายใจเข้าออกปกติโอเครีแลกซ์นั่งสบายเราจะเรียน 10.10จุดเวลาเรียนโยคะออนไลน์โอเคต้องจำได้ต้องจำได้มากๆเลยนะครับไม่ต้องลืมนะ10จุดจำเป็นมากๆเลยใช่ step 1โอเคทุกครั้งนะครับทุกครั้งทุกคนฝึกแบบนี้ใช่ปะนี่ฝึกท่าอัชวาสัญจารันอาสนะนะครับผิดเวลาฝึกและครูไม่สอนก็บางครั้งนักเรียนฝึกผิดโอเคฝึกด้วยกันนะเนี่ยแบบนี้อันนี้ทำแบบนี้
ช่เห็นไหมอันนี้ไม่ถูกเลยมีปัญหาได้ข้อเท้ามีปัญหาได้เลยเพราะ extra body weight เนี่ยมากๆเลยปิดมากๆใช่ปัญหาได้แล้วหนึ่งนะครับที่สองเวลาทำแบบนี้นะครับไม่ต้องทำแบบนี้กระดับเลยกระดับกระดับ move forward แล้วคุณต้องจำได้ข้อเท้าหัวเข่า90องศา90 degree นะครับใช่อันนี้สเต็ปหนึ่งนะครับทุกเวลาเลยโอเคเวลาที่นี่กด90องศาแล้วก็ข้ามไปข้างหลังข้างหน้าข้างหลังนิดเดียวข้างหลัง behind go behind อันนี้90องศาแล้วโอเค1โอเคนะครับอัชวาสัญจาลันอาสนะอันนี้สเต็ปจุดหนึ่งนะครับใช่ได้เลยทำแบบนี้ทุกวันนะเวลาโอเคสลับนะครับเป็นมอนเทนเวลาสลับสเต็ปจุดสอง second point นะครับเวลาสเต็ป front อันนี้ไม่ได้ทุกคนนะทำได้อันนี้ทำได้ฝึกได้เลย10ครั้งเนี่ย1กลับมาสลับขาทรงกลับมาสลับขา3กลับมาโอเคใครทำไม่ได้ไม่เป็นไรใครไม่ถึงครึ่งเดียวก็ไม่เป็นไรก็กระดับ90องศากระดับเลยโอเคอันนี้ต้องจำได้นะทุกคนนะเพราะเวลาครูสอนออนไลน์เวลาคุณเรียนออนไลน์คุณต้องดูแลร่างกายตัวเองก่อนดีๆนะใช่ครูก็บอกว่าโอเค step forward ที่นี่ได้เลยครูก็ทำได้คน advance ก็ทำได้และคน basic ล่ะคน basic ทำไม่ได้เพราะร่างกายไม่เหมือนกันและเวลาครูสอนโยคะออนไลน์ทุกคนก็ดูได้ครูแต่ว่าครูไม่เห็นนักเรียนโอเคเวลาครูฝึกโยคะกับนักเรียนออนไลน์ใน Zoom App ใน Google Meet โอเคผมก็เห็นได้นะครับเห็นได้ทุกคนใช่เพราะมีกล้องไงกล้องเปิดกล้องและผมก็เห็นคุณเห็นครูก็เห็นนักเรียนเหมือนกันแต่ว่าใน TikTok App ไม่มีออปชันอันนี้ก็ทำอะไรนะเวลาทำแบบนี้สเต็ปโอ้ไม่ได้โอเคกระดับโอเคอันนี้ออปชันหนึ่งนะออปชันสองเวลาสเต็ปแบบนี้ไม่ได้โอเคสเต็ปอันนี้ก็โอ้ไม่ไหวก็กระดับใช้เวลามากๆเลยก็ไม่ถึงครูก็ไปนานแล้ว go to the far already ก็โอเคออปชันเบสิกนะครับที่ mountain นะครับ mountain วังเข่าแล้วสเต็ปแล้วโอเคนี่ได้เลยอันนี้ออปชันเบสิกมากๆและเร็วด้วยเร็วใช่โอเคสเต็ปดีมากเร็วและมีประโยชน์มากๆโอเคอันนี้ point 2แล้วโอเค point ที่3โอเคทุกคนดูไหมดูนะดู handเวลาฝึกโยคะมือจำเป็นมากๆ3นะครับอันนี้จุด3 third point ปั๊มจำเป็นมากๆเนี่ยใช่ปั๊มแบบนี้ดีมากเลยใช่ใครทำแบบนี้นะครับเห็นไหมเห็นนะใครทำแบบนี้เนี่ยทำแบบนี้ like this เห็นไหมครับเห็นนะทุกคนใครทำแบบนี้อันนี้โอเคแต่ว่าไม่ recommend ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำเพราะเป็น injury เจ็บข้อมือได้แน่นอนใช่ใครชอบอันนี้เจ็บข้อมือแน่นอนไม่แนะนำนะครับอันนี้ option นี้นะไม่แนะนำโอเคอันนี้ปั๊ม on the floor ดีมากและ fingertips แบบนี้ก็โอเคนะครับ
ใช่ fingertips แบบนี้ก็ดีมากๆเลยใช่ดีมากๆอันนี้ก็โอเคอันนี้ก็โอเคอันนี้ไม่โอเคครับหลายครั้งหลายอาสนะดูเห็นไหมนี่ทำแบบนี้ตลอดเวลาทำแบบนี้ไม่ดีเลยโอเคเวลาฝึกถ้าอัชวาสัญจาลนาสนะก็ทำแขนแบบนี้เลยเห็นไหมแขนแบบนี้เลยแบบนี้ใช่อันนี้ไม่ดีครับไม่ดีทำแบบนี้ก็ดีนะนิ้วไม่ลอกเลยนะครับใช่แล้วนิ้วเป็นแข็งแรงด้วยแล้วใครไม่มีแรงที่นิ้วเอาโอเคปาล์มออนเดอะฟลอร์ทำแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคอันนี้ point เวลาอันนี้ point 3นะครับเวลาฝึก mountain pose ภูเขานะครับโอเคเวลาฝึกภูเขา point ที่4นะครับเวลาฝึกภูเขาภูเขาต้องกดนิ้วด้วยนะครับกดนิ้วด้วยนะครับนิ้วต้องกดและ fingers นิ้วเปิดนิ้วเปิดและกดด้วย and like activate นะ like ตุ๊กแกเลยนะครับตุ๊กแกมากๆเลยเป็นตุ๊กแกเลยแน่นอนดีมากๆเลยเพราะโอเคคุณต้องโฟกัสผมให้คุณผิดและถูก mountain pose นะครับภูเขาผิดเนี่ยเห็นไหมดูมือนะครับดูมืออันนี้ไม่ถูกเลยเพราะเวลาฝึกแบบนี้ก็มีสเปซนะครับฝึกแบบนี้แล้วร่างกายน้ำหนักไปที่นี่อ่ะร่างที่นี่wrist นะครับ go to the palm ที่นี่ over here นะครับน้ำหนักอยู่นี่แต่ว่าไม่กดนิ้วไม่ใช้นิ้วเลยก็มีปัญหาที่ข้อมือโอเคนะครับทุกคนเข้าใจนะเข้าใจก็คอมเมนต์ได้เลยโอเคเวลาฝึก mountain pose จำเป็นมากๆนะครับเปิดได้เลยเปิดนิ้วและกดนิ้วด้วยนะใช่เวลาทำแบบนี้นะครับก็เปิดแล้วและกดด้วยกด activate กดมากมากเลยอะไรแค่เป็นตุ๊กแกเลยอยาก lift up จับและโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้เลยใช่แบบนี้เลยกดด้วยนะครับและใครฝึกแบบนี้ mountain pose โอเค foundation strong มากมาก point C แล้วอันนี้ strong มากมากใช่เป็นภูเขาเป็น mountain กดฝึกและทำได้เลยโอเคต่อไปนะครับมีอีกหนึ่งวิธี point 5เวลาใครไม่เข้าใจใช้นิ้วยังไงกดนิ้วยังไงก็ไม่มีแรงเลยก็ไม่รู้สึกแรงที่นิ้วไม่รู้สึกเลยกดยังไงโอเคทุกคนทำแบบนี้ได้ไหมทำแบบนี้ได้ไหมเนี่ยดูทำแบบนี้ได้ไหมกดและปิดเนี่ยทำแบบนี้ได้ไหมโอเคอันนี้3นิ้วนะครับ3นิ้วใครฝึก3นิ้ว if ถ้าคุณทำอันนี้ได้นะครับอันนี้ได้ก็ไปฝึกได้เลยนะครับใช่ไปฝึกได้เลยที่นี่แล้วโอเคอันนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเก็บก่อนเท่ากันและ together เก็บแล้วโอเค try โอเคเวลาคุณทำแบบนี้นะ point 5นะครับจุด5แล้วแล้วทำ mountain pose ว้าวรู้สึกว้าวรู้สึกว้าวว้าวว้าว amazing มากๆเลยรู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยที่ข้อมือรู้สึกไม่อะไรเลยข้อมือใช่สมูทมากฝึกได้เลยครับทุกคนใช่ใครฝึก
โยคะมัลติโพสเพราะภูเขานะถ้าภูเขาใช้ทุกวันและใช้มากมากด้วยฝึกมากมาก every time ทุกเวลาเลยเวลาฝึกฮัตทาฮัตทาวิญญาสะฟลอโยคะแบบนี้ก็ใช้แบบหลายครั้งเลยก็ลูกค้าและนักเรียนมีปัญหาโคมือโอ้ยโคมือตึงมากเมื่อยมากเจ็บมากโอเคฝึกได้เลยแบบนี้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยแน่นอนชัวร์อันนี้จำเป็นมากๆนะครับสำคัญมากๆใช่และฝึกโยคะกับ mindfulness คุณจะมีประโยชน์มากๆเลยใช่โอเคต่อไปนะ point จุด6นะครับจุด6เวลาฝึกโยคะใครฝึก horse riding posenะครับhorse riding ก็อันนี้เสร็จแล้วนะใช่เวลาคนลงว่างหัวเข่าว่างเท้าแล้วยกแขนขึ้นเนี่ยเห็นไหมอันนี้90องศาที่เนี่ย90องศาอันนี้ก็90องศาไม่มีเปิดสะโพกได้เลยนะครับไม่มีประโยชน์เลยเพราะโอ้ผมฝึกโยคะทุกวันและยังไม่เปิดสะโพกเลยยังไม่เปิดหน้าอกเลยยังไม่มี flexibility ทำยังไงโอ้ยเนื้อไม่แตกเลยไม่เหนื่อยเลยไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะอะไรเพราะถ้าฝึกโยคะไม่มีถูกต้องไม่ฝึกถูกต้อง not correct ไงก็ทำอะไรนะก็เวลาฝึกถ้านี่นะครับเวลาฝึกนี่โอเคคุณต้องฝึกนี่ก็รู้สึกแล้วแต่ว่าเวลาคุณวางหัวเข่าวางเท้าแล้วยกแขนขึ้นแล้วเปิดหน้าอกแล้วโอเคแต่ว่าไม่เปิดสะโพกไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะที่เนี่ย90องศาหัวเข่าและสะโพก90องศาไม่ถูกเพราะต้องวางสะโพกต้องวางนะครับใช่ก็ทำได้ยืดเกือบมาและจับเขาวางเกือบมาใคร interlock the finger ทำแบบนี้ก็ได้วางเวลาวางสะโพกดูได้เลยประโยชน์มากๆเลยนะครับปิดอะไรไม่มีปิดอะไรเลยเปิดสะโพกนะครับเปิดอันนี้ยังไม่เปิดสะโพกนะครับอันนี้เปิดสะโพกยืดกล้ามเนื้อชื่อว่าโซแอสใช่หายใจเข้าออกปกติโอ้รู้สึกมากๆเลยและจำได้นะ90องศานะครับใช่และใครที่นี่อ่ะก็เจ็บข้อเท้าวันนี้ไม่เจ็บก็ฝึกบ่อยๆก็มีเจ็บแน่นอนนะต้อง90องศาfirst leg นะ front leg 90องศาก็ข้างหน้าอันนี้ก็ทำแบบนี้ได้เลยและทำท่านี้นะโอ้ดีมากๆเลยแซบและต่อไปสลับเวลาสลับก็โอเค change leg และแล้วก็วางทำได้เลยนะครับแล้วดูคุณมีตากดคุณดูโอ้อันนี้90องศาไหม90องศาโอเคกระดับเลยก็สิบองศาดูสะโพกยกและว่างโอเคอันนี้ยกอันนี้ว่างโอเคดูตัวเองนะเปิดหน้าอกหายใจเข้าและแขนยกขึ้นว้าวดีมากๆเลยโอเคต่อไปเวลา point 7นะครับจุด7คุณต้องดูหัวขาวทุกเวลานะครับใช่ทุกเวลาเลยทุกเวลาและเวลาปัญหาหัวขาวเวลาปัญหาหัวขาวเพราะอันนี้ปัญหาเจ็บโอเคเจ็บก็ทำอะไรนะทำอะไรได้make mad
ทำแบบนี้เลยอันนี้โอเคดีมากๆดูแลร่างกายดีๆนะครับใช่อันนี้ทำได้เลยแบบนี้ก็รู้สึกสบายมากๆเลยรู้สึกโอ้โอเครู้สึกดูแลมากๆดีมากๆเลยนะครับอันนี้7.7 นะจุด7แล้ว so เวลาฝึกแบบนี้อ่ะก็ได้แล้วใครมีผ้าเฉยๆ not towel not towel ก็ใช้ผ้า any towel can use under the knee นะครับใช้ผ้าได้โอเคต่อไปนะครับต่อไปจุด8ดูข้อมือทุกครั้งทุกเวลาเลยโอเคเวลาคุณต้องฝึกอาสนะใครมีปัญหา wrist นะข้อมือมีปัญหาเจ็บนิดเดียวเจ็บก็มากๆเจ็บก็ดูแลดีๆไม่ต้องใช้ข้อมือนะครับไม่ต้องใช้เลยโอเคเวลาฝึกอันนี้โอเคใช้ออปชันใช้ออปชันแอปอันนี้เลยทุกเวลานะครับหายใจเข้าหายใจออกและ1เวลาฝึก mountain pose โอเครู้สึกเจ็บแล้วรู้สึกปวดแล้วโอเควางเข่าวางแขนเป็นภูเขาอันนี้ได้เลยนะครับก็ดูร่างกายดีๆทุกคนมีประโยชน์มากๆเลยเพราะคุณฝึกโยคะต้นฉบับโยคะมาจากอินเดียนะใครฝึกโยคะต้นฉบับมีประโยชน์ 0% side effect นะระวัง 0% 100% มีประโยชน์อันเดียวใช่มีประโยชน์มากๆเลยแต่ว่าคุณต้องมีความรู้นะมีความรู้โยคะเบสิกก่อนนะใช่โอเคต่อไป8จุดแล้วโอเคจุด9 point number 9โอเคใครมีปวดหลังใครมีปวดหลังนี่ไม่ต้อง bend forward นะครับใช่อันนี้ไม่ได้เลยนะครับใครมีปวดหลังเวลาฝึก bend forward เวลาฝึกแบบนี้แล้วมี standing อ่ะเวลาฝึกแบบนี้โอเค option side option เลย twist นะครับ twist เพราะเวลา standing ทำแบบนี้โอเค bend the knees head down อันนี้ option นะครับแล้วรู้สึกอีกไม่หายไม่ช่วยก็ทำ option ได้เลย twisting หายใจเข้าหายใจออกทวิสต์ทำทวิสต์ได้เลยก็ปวดหลังดีขึ้นได้เลย10 วัน finish back pain guarantee เลยแน่นอน 100% guarantee นะครับทุกคนใช่ผมช่วยหลายคนมีปวดหลัง16ปี20ปีใช่มีปวดหลังทุกวันบางครั้งมีปวดหลังบางครั้งดีขึ้นบางครั้งมีปวดหลังบางครั้งดีขึ้น20ปีผมช่วยเขา10วันให้เลยก็ไม่มีปวดหลังเลยไม่มีปวดอะไรนะครับดีขึ้นเลยใช้ออปชันได้เลยหายใจเข้าหายใจออกฝึกโยคะทุกวันก็ดีขึ้นเลยนะครับแน่นอนดีมากๆและเวลาฝึกปัจจิโมเวลาแบนฟอร์เวิร์ดโอ้ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรมีปวดหลังไหมมีปวดหลังไม่ต้องทำแบบนี้ได้เลยนะครับทำแบบนี้ได้เลยหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกสลับอันนี้ออปชันนะทุกคนต้องรู้เบสิกก่อนนะใช่ very important ฝึกแบบนี้ได้เลยแล้วpoint สุดท้ายนะครับ point สุดท้ายเวลาฝึกโยคะต้องจำได้point สุดท้ายนะครับต้องจำได้คุณมีคุณอยาก
เอาประโยชน์มีอะไรคุณอยากเห็นคุณอยากเห็นประโยชน์อะไร point 10 ให้ comment ได้เลยอันนี้ point ที่10นะครับ point 10ให้ comment ให้ comment ได้เลยคุณอยากเห็นประโยชน์อะไรน้ำหนักลดน้ำหนักแล้วแข็งอยากเป็นแข็งแรงอยากเป็นเอาซิกแพคอยากเอาลดพุงเอา flexible อยากเอา scorpion นี่ scorpion โอเคจุด10 comment บอกแล้วก็ไอให้อยู่ผมให้คุณ1จุด extra นะครับไม่ต้องรีบใช่เวลาฝึกโยคะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเลยนะครับทุกคนต้องฝึก mindfulness นะครับ mindfulness ใช่เวลาไม่เป็นไรมีเวลาน้อยก็โอเค10นาทีแล้วมีเวลาเยอะโอเค1ชั่วโมงก็ฝึกแล้วไม่ต้องรีบนะฝึกทุกวันนะถ้าคุณเจอฝึกโยคะกับโซนุสิง6เดือน1ปี2ปี10ปีคุณมีประโยชน์มากๆเลยใช่ก็อันเนี้ยสตาร์ทช้าๆเรียนเกี่ยวกับตัวเองก่อนนะเรียนเกี่ยวกับตัวเองคุณชอบอะไรคุณไม่ชอบอะไรคุณฝึกโยคะไหมไม่เคยฝึกโยคะทำลองดูนะครับไม่ต้องรีบนะเวลาฝึกโยคะต้องมีความสุขนะใช่มีความสุขอยู่ที่ใจแล้วไม่ต้องจัมป์นะ no jump no force and no jerk นะครับเวลาฝึกโยคะช้าๆเลยนะช้าๆเลยอันนี้Scorpion Advance ทุกคนทำได้ผมการันตีได้เลยใช่ไม่ต้องรีบ control your body control your body and practice every dayLittle by little, you will get better. It's important. อันนี้จำเป็นมากๆนะเวลาฝึกโยคะไม่ต้องรีบอ๋อผมเห็นเนี่ยผมเห็นใครชอบสกอร์เปียนเนี่ยใครชอบแฮนด์สแตนชอบจัมชอบแบบนี้ก็อันนี้ผมไม่แนะนำนะครับผมไม่แนะนำเลยเพราะเวลาฝึกโยคะต้องรู้จักตัวเองก่อนนะคุณรู้จักไหมตัวเองคุณมี flexibility คุณมี flexibility ไหมจับได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรฝึกโยคะทุกวันนี่ทุกคนต้องอันนี้ basicอันนี้เบสิกเลยนะ very basic ต้องทุกคนมีเบสิกมากๆเลยนะแบบนี้ใช่เบสิกหน้าจับที่หัวเข่าได้ก็ดีไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับใช่อันนี้เบสิกแล้วใช่ทุกคนก็มีแบบนี้แล้วทุกคนต้องมีแบบนี้แล้วทุกคนต้องมีเปิดสะโพกแบบนี้ใช่ easy this is basic อันนี้ไม่ใช่ advanced นะเนี่ยเข้านั่งแบบนี้ไม่ได้แล้วต้องนั่งแบบนี้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องต่อสู้นะเรียนก่อน don't force yourself anytime นะครับแล้วใครฝึกโยคะทุกวันต้องมีประโยชน์มากๆเลยใช่วันนี้นะผมให้แชร์โยคะเบสิก10จุด
และมีโยคะ10นาทีเสร็จแล้วด้วยนะครับใช่เพราะผมอยากเห็นทุกคนมีรู้จักโยคะความรักโยคะความรู้โยคะมีประโยชน์มากๆใช่ผมอยากเห็นทุกคนมีประโยชน์มากๆfrom the yoga practice นะใช่ทุกคนทำโยคะได้ไม่ต้องทำฝึกแอดวานซ์ฝึกเบสิกก่อนใช่ทุกคนฝึกเบสิกฟาวเดชั่นอันนี้จำเป็นมากๆเลยหลังจากนั้นอาสนะ is part 1 step 1อาสนะถ้า posture นะครับใช่ถ้าเสร็จแล้ว step 2ฝึกปราณายามะ20น้อยสุด20รอบนาทีโชทันปราณายามะ1นาทีโชทันฝึกได้เลยหายใจเข้าจมูกซ้ายออกขวาหายใจเข้าจมูกเดินขวาออกเดินซ้ายทำแบบนี้ใช่ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันคุณมีออกซิเจนเยอะๆคุณร่างกายเป็น flexible แน่นอนนะร่างกายเป็นสวยสุขภาพดีร่างกายดีสวยมากๆเลยจิตใจก็มีสงบสุขด้วยนะครับใช่แต่ว่าฝึกทุกวันนะใช่ทุกวันเลยใครฝึกโยคะทุกวันเขามีประโยชน์มากๆเลยแน่นอนนะครับโอเคฝึกนาทีโชดันปราณายามะเสร็จก็ปราณายามะที่สองอภยันตรวฤตติหายใจเข้ากั้นลมหายใจปิดคอเลยปิดคอหลังจากนั้นหายใจออกเวลาหายใจเข้าปกติหายใจออกปกติและหลังจากนั้นเวลาหายใจเข้าปกติใช่ป่ะสเต็ปหนึ่งหายใจเข้าปกติและหายใจกั้นลมหายใจไม่ปกติอยากอดทนอยากอดทนนะบังคับหายใจบังคับนะน้อยสุด20วินาทีมากสุด1นาทีนะ20วินาทีก็พอนะเวลารู้สึกไม่สบายเวลารู้สึกเหนื่อยเวลารู้สึกหายใจออกแล้วหายใจออกแล้วโอเคก็เปิดคอและหายใจออกได้เลยโอเครอบ1เสร็จแล้วพักผ่อนก่อนพักผ่อนประมาณ10วินาที20วินาที30วินาทีแล้วแต่ของคุณนะหลังจากนั้นโอเคฝึกรอบ2และเอาอีกหนึ่งครั้งพักผ่อนก่อนรอบ3โอเค3รอบอันนี้อัตโนมอันนี้ปกตินะครับปกติทำได้ทุกคน3รอบก็โอเค10รอบ20รอบโอ้อันนี้แอดวานซ์แล้วใช้เวลาด้วยประมาณ30นาทีนะครับ30 minutes around โอเคแล้วแต่ depend on นะโอเคสเต็ป3วิธี3บรมรีปราณายามะหายใจเข้าหายใจออกปิดหูด้วยทำแบบนี้เลยน้อยสุด3 5หายใจก็โอเคนะครับสแตนดาร์ดใช่เวลาเสร็จแล้วเวลาเสร็จแล้วปราณายามะฝึกพลังชีวิตเสร็จแล้วทำนั่งสมาธิ5นาที10นาทีแล้วแต่ปิดตาดูหายใจเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรเลยนะดูเฉยๆแค่นี้แล้วหลังจากนั้นเขามีใครมีคิดความคิดมาแล้วโอเคประนมมือขอบคุณพระอาจารย์พระชีวะขอบคุณพระรามพระหนุมานขอบคุณมากมากทุกทุกพระพุทธเจ้าทุกทุกคนนะใช่นับถืออะไรขอบคุณได้เลยนะครับทุกทุกคนก็โอเคทุกทุกพลังก็โอเคเหมือนกันแล้วขอบคุณ
อาจารย์โซนุขอบคุณตัวเองด้วยแล้วบอกหายใจเข้าโอมและสันติสันติแปลว่าอะไรสันติภาพนะสันติภาพร่างกายสันติภาพจิตใจสันติภาพจิตวิญญาณนะครับใช่ผมเอาสันติภาพร่างกายผมเอาสันติภาพในจิตใจผมเอาสันติภาพในจิตวิญญาณด้วยเออก็บอกได้เลยสันติหายใจเข้าออกชันติชันติชันติทำแบบนี้ได้เลยนะอันนี้จำเป็นมากๆผมให้คุณมีความรู้โยคะวิธีต้นฉบับนะครับใช่แล้วใครมีคำถามบอกได้เลยในคอมเมนต์และใครมาครั้งแรกฝึกโยคะดูวิดีโอดูคลิปนี้ครั้งแรกนะครับโอเคติดตามได้เลยนะติดตามได้เลยดีมากๆขอบคุณมากๆเลยนะแล้วกดใจกดหัวใจกดไลค์คอมเมนต์อะไรวันนี้คุณมีรู้สึกอะไรบ้างวันนี้คุณเรียนอะไรเรียนใหม่นะครับเรียนอะไรวันนี้คุณมีความรู้อะไรบอกได้เลยคอมเมนต์ผมอยากอ่านคอมเมนต์คุณนะครับดีมากๆและใครมาครั้งแรกตามได้เลยและแชร์คลิปกับเพื่อนใครชอบโยคะใครชอบออกกำลังกายใครชอบสุขภาพดีแชร์กับเพื่อนเพื่อนแชร์กับครอบครัวแชร์กับทุกคนได้เลยใช่คลิปนี้ประโยชน์อันเดียวประโยชน์มากมากเลยร่างกายสวยจิตใจก็สวยชีวิตก็สวยมากนะครับกับโซนุเซงนะครับโอเคเจอกันที่คลิปหน้านะบ๊ายบายครับทุกคน